กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยนะครับคราวนี้กลับมาที่เกมมือถือญี่ปุ่นแนวดนตรีกันบ้างครับนี่เลยมาแรงที่สุดนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เลยครับผม Idol Connect Artelis Live นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวดนตรีเนี่ยเห็นปุ๊บก็โหลดมาลองเลยนะครับเพราะว่าจะมีสาวๆเนี่ยน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดคือเนี่ยเกมมันจะแนวดนตรีเลยก็จะถ้านึกไม่ออกก็ประมาณแบบLove Life ใช่ไหมแล้วก็ประมาณThe Idol Master ที่ลงในมือถือประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็จริงๆเกมแนวนี้มีเยอะเหมือนกันค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นเกมล่าสุดนะครับ Idol Connect นะฮะเริ่มเกมกันเลยก็แล้วกันไม่พูดมากคำเพลงนะฮะอยากจะเล่นกับสาวๆเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะฮะก็ก่อนเข้าเกมมีอะไรที่น่าสนใจไหมมีอยู่อันเดียวเลยครับก็คือใครที่จะทำการย้ายข้อมูลโอนเครื่องนั่นเองจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราต้องไปสร้างรหัสในเกมก่อนใช่ไหมพอเรามีรหัสแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ไอเดียพาสเวิร์ดที่นี่แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วสร้างรหัสยังไงดูในคลิปครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยอ่ะตอนนี้ก็กดเข้าไปสู่เริ่มเกมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาถึงเนี่ยหลังจากการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนบทสนทนานะครับก็คลิกแล้วก็ฟังได้เลยสาวๆก็จะพูดด้วยแต่ไม่ขยับนะก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแหละนะแล้วด้านหน้าก็จะมีเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดนะครับคอนโซลใช่ไหมมีออโต้สคริปต์คือจะสคริปต์ผ่านเนื้อเรื่องไปเลยหรือจะออโต้ให้ตัวละครพูดเสร็จก็จะพูดต่อไปเลยหรือจะสคริปต์ในช่วงนี้นะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วทำได้ดูล็อกก็ทำได้นะครับอีกอันนึงไม่ทันเหมือนกันช่างมันว่าคืออะไรแล้วกันส่วนการเล่นเกมนี้ก็แนวดนตรีบอกไปแล้วเนาะมันจะมี3คนให้กดแต่เดี๋ยวจะมีนักร้องเสริมมาด้วยเป็นปุ่มที่4กับปุ่มที่5เพราะฉะนั้นผมขอเซตคีย์บอร์ดก่อนเลยละกันนะฮะไหนๆก็เล่นในบูสแต็กแล้วนะครับจะได้ให้มันเล่นง่ายๆสำหรับผมนะฮะโอเคตามนี้เนาะเดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งมาค่อยๆไปเซตกันละกันนะฮะบางคนอาจสงสัยทำไมผมใช้บูสแต็กรีวิวเพราะว่าภาพคุณภาพของวิดีโอมันสูงกว่าเยอะไงอันนี้เคยบอกตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วเนาะโอเคเล่นแค่นี้เห็นไหมง่ายๆโอ้โหอะไรจะง่ายปานนี้นะฮะมีแค่3โน้ตอีกต่างหากอันนี้กับกดโน้ตยาวนะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับก็คือเป็นแนวดนตรีพื้นฐานพื้นฐานเลยมันก็จะเป็นก็จะมีโน้ตพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้จะงงๆนิดนึงคือมันจะเคิร์ฟมาเห็นไหมโน้ตมันจะเคิร์ฟมาเพราะนั้นเนี่ยบางทีโน้ตมันมาเร็วๆเนี่ยอาจจะลายตาได้นะครับอันนี้โน้ตคู่นะฮะมันจะมีโซ่มีเป็นโซ่แบบคล้องอยู่บอกเลยชัดเจนว่าต้องกดพร้อมกันคือบางเกมอ่ะมันไม่ได้คล้องมาอย่างเงี้ยมันมองยากว่าเฮ้ยสรุปต้องกดตรงกันเท่ากันไหมหรือว่าเหลื่อมกันนิดนึงโดยเฉพาะไอ้เพลงเร็วๆเนี่ยจะมีปัญหาใช่ไหมโอเคมีกดค้างคู่แล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือค้างคู่นั่นเองมีอะไรอีกโอเคค้างคู่นะครับชิลๆไปโอ้โหเพอร์เฟครัวๆมีอะไรอีกอ่ะเหมือนเดิมนะครับแม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรง่ายๆครับผมตึ๊ดๆมีอะไรอีกมีการลูดด้วยซึ่งอันนี้บูสแต็กทำไม่ได้นะครับคือมันยังไม่มีเจ้าไหนทำได้ตอนนี้ที่แบบต้องลูดแบบนี้นะฮะถ้าลูดแบบธรรมดาทำได้แต่เราไม่สามารถที่จะกะความเร็วได้ไงไอ้คีย์บอร์ดอ่ะเกมนี้มีการลูดด้วยเพราะนั้นเนี่ยสายตาต้องไวครับลูดแล้วก็ปล่อยชิงแล้วก็มันมีหลายโหมดนะไม่ใช่มีแค่เล่นและเห็นฉากนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมีแบบว่าสาวๆยืนไลฟ์อยู่ข้างหลังก็ทำได้นะครับคือมันอยู่ที่เรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ที่สเปคเครื่องของเราด้วยนะแต่ว่ามันก็อนุญาตให้เราปรับได้ว่าเราอยากจะปรับถ้าไม่อยากเปลืองแบตมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบ 2D ธรรมดาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูไลฟ์ไปด้วยมันก็จะเปลืองแบตมากขึ้นก็ปรับได้ก่อนที่จะไปเล่นแต่ละเพลงนะครับโอเคนะเมื่อกี้ไม่ได้พูด2อันใช่ไหมหลอกขอหลอกพูดไปแล้วนี่หว่าอีกอันนึงปิดหน้าจออันนี้นะครับเผื่ออยากจะสกรีนช็อตอะไรเงี้ยมีสาวๆหน้าหลังมาส่วนนี้ก็ออลสคริปต์ก็คือแล้วก็กดตกลงมันจะออลสคริปต์คือจะผ่านในเรื่องการพูดตรงนั้นไปเลยนะครับก็ไม่ต้องมานั่งดูอันนี้สำหรับใครที่อ่านไม่ออกแล้วไม่ได้อยากดูสาวๆก็สคริปต์มาเถอะอ้าวมาถึงได้จับเล่นเพลงเลยนะครับชื่อเพลง Flower June นะฮะคนแต่งเนื้อร้องอะไรทุกอย่างเป็น AI หมดเลยอันนี้เห็นไหมมีไลฟ์แล้วนะครับเวนผมกดผิดปุ่มนี่ไงมีโน้ตตัวที่5โผล่มาด้วยครับโอเคผมต้องเล่นดีๆหน่อยโอ้โหจบเลยผมไม่ได้เซตคีย์บอร์ดไว้ตายแบบนี้ตายเดี๋ยวผมควรจะเซตคีย์บอร์ดไว้เพิ่มนะครับไม่งั้นผมกดไม่ได้โอเคอันนี้อยู่
อันนี้เดี๋ยวผมใช้เมาส์กดเอาละกันแต่ว่าไอ้ตรงนี้ดิอันนี้เป็นตัว A ก็ละกันเออคือเนี่ยพอมันมาอย่างเงี้ยผมเออเลยเห็นป่ะคือไม่รู้จะทำยังไงพอถ้าเล่นในบูสต์แตกมันต้องเซตแบบนี้นะครับอันนี้ก็เวลาเรากดหยุดจะมี2อันคือไลฟ์ต่อหรือว่าจะกิฟต์อัพนะครับคือยอมแพ้นั่นเองอ่ะนี่เริ่มต่อเลยนะฮะดูซิว่าผมจะเล่นได้ดีขึ้นไหมโอเครูดนะครับถ้ารูดนี่จบเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคนะฮะผมจะใช้เมาส์ในการกดตัวเดียวนะครับที่เหลือมือยกหน้าที่ให้มือซ้ายนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีสาวๆนะครับซึ่งเกมนี้มีสาวเยอะนะอย่างที่เห็นตอนต้นคลิปนั่นแหละคือจะมีเยอะมากนะครับแต่ว่า3คนนี้จะเป็น3คนแรกที่เราเห็นนะครับเออโอเคนั่นแหละก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคเนาะน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะเอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะขอตัดฉากเลยนะครับเพราะว่าเกมดนตรีเนี่ยผมชอบโดนลิขสิทธิ์แล้วมันจะไม่โดนตอนเร็วๆนี้ด้วยครับมันจะไปโดนแบบอย่างไอ้เลิฟไลท์อ่ะผมทำไว้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วใช่ป่ะคือมันเพิ่งมาโดนแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าขอข้ามดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะก็อันนี้ขออนุญาตตัดฉากเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเล่นให้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินดูสาวๆไปด้วยเนาะเอาละครับเมื่อไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีโฟโต้อัลบั้มให้เปิดครับก็เวลาเปิดกระจับปองก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเราก็จะได้ตัวละครทุกคนเลยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเอกเนาะซาอ่านว่าอะไรเนี่ยโซลากุฮารุมิยะนะฮะก็ได้ทุกคนเลยครับไม่ต้องตกใจนะฮะคือได้ทุกคนเลยกดรัวๆแล้วเนี่ยคือได้ทุกคนเลยที่มีตอนนี้นะครับแล้วเราจะเปิดกระจับปองไปทำไมล่ะในเมื่อเราได้ครบทุกคนแล้วใช่ไหมคือเกมนี้มันจะมีเรื่องของชุดอยู่ด้วยนะครับเออเพราะนั้นเราก็ต้องหาการ์ดหาอะไรเนี่ยให้มันดีขึ้นทีมจะได้มีค่าพลังเยอะขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะต่อมามันให้ตั้งชื่อครับ10ตัวอักษรเท่านั้นนะฮะซึ่งเราเป็นโปรดิวเซอร์นะครับของเกมนี้นะครับเออโอเคก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็โอเคแค่นั้นเองแค่นี้แหละจบจอบอนะฮะก็น่าจะพอทราบแล้วว่าเกมนี้เป็นประมาณนี้นี่เห็นมั้ยมีสาวๆน่ารักออกมาเนี่ยมันอาจจะปิดเซฟสกรีนช็อตก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขอข้ามครับโอเคนะฮะก็น่าจะจบช่วงสอนแล้วมั้งก็มีล็อกอินโบนัสให้เราเรียบร้อยนะครับทำไมได้แต่เงินวะเออไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นเงินแคชนะครับที่เป็นรูป G-Wellเป็นผลึกอย่างนี้นะครับเกมนี้มาไม่ค่อยแจกอะไรเพราะนั้นเราจะไม่ได้มีเงินไปเปิดกระจับปองอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับการเล่นเกมนี้มีอะไรบ้างนะเขาก็บอกเป็น3สเต็ปก็คือให้ไปไลฟ์นะครับจะได้มีฐานแฟนมากขึ้นนะฮะแล้วยังไงต่อสเต็ปที่2ก็คืออย่าลืมไปอัปเกรดสาวๆให้เลเวลสูงขึ้นอะไรอย่างนั้นนะฮะมีแฟนมีเรื่องของอะไรอ่ะแฟนคลับติดตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปว่าแฟนคลับเกมเนี้ยมันใช่ระบบเลเวลหรือเปล่านะฮะอ๋อเนี่ยคือระบบแฟนนั่นเองแฟนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดเมนสตอรี่อ่ะโอเคก็คือเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของการอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับใครที่อ่านญี่ปุ่นออกอยากจะเสพเนื้อเรื่องเนี่ยเกมเนี้ยก็จะมีให้อ่านเนี่ยสังเกตเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครปลดล็อกหมดเลยนะครับมีทุกคนตอนนี้เราสามารถไปอ่านเนื้อเรื่องของสาวๆได้อ่ะทำไมคนนี้ยืนอยู่นี่ล่ะเปลี่ยนคนได้ไหมอ่ะช่างมันกันละกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบของเกมนี้เลยกันละกันขอเรียงข้างล่างก่อนนะครับเป็นระบบหลักนะครับอันแรกคือโฮมคือหน้านี้นั่นแหละครับอันที่2คือไลฟ์นะครับก็คือไปเล่นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นมีแค่2เพลงนะก็อาจจะต้องแรงสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นนี่มีเพลงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นการดูว่าใครเป็นผู้แต่งผู้ร้องประพันธ์เพลงอะไรงั้นน่ะก็แรงดูแรงได้ครับว่าใครแรงอันดับ1 2 3ก็ดูได้นะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือของขวัญที่จะดรอปถ้าเกิดเราเล่นแล้วได้แรงอะไรจะดรอปอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะก็จะมีทั้งแบบว่าคะแนนรวมแล้วก็การคอมโบด้วยงั้นถ้าอยากได้เงินแคชก็ต้องเล่นให้มันได้แรง S ทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือก Easy กับ Normal นะ Easy นี่คือใช้ไลฟ์พอยต์10นะไลฟ์พอยต์เราอยู่ตรงนี้นะครับไลฟ์พอยต์50เนี่ยไลฟ์พอยต์10ปุ๊บความยากดาวเดียวเห็นมั้ยแต่ถ้าเป็น Normal เนี่ยไลฟ์พอยต์ใช้15ความยากใช้7ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมดนตรีเทพอยู่แล้วเราก็เลือกแบบ normal มาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็มีเปิดแน่นอน hard very hard เนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนไม่งั้นมันจะโวโวไว้ทำไมเนาะเออมีอะไรอีกนะครับก็ที่มีอีกก็คือตรงนี้คือการปรับนั่นเองว่าเราอยากจะดูแบบไหนถ้าเป็น 2D ก็คือจะไม่มีสาวๆมาเต้นนะครับอันนี้ก็คือแบบไลฟ์แบบเต็มพิกัดเลยนะฮะก็จะดูดแบตว่างั้นเถอะจะดูดแบตหน่อยนะคืออันนี้คือแบบไลฟ์แบบให้เห็นฉากหลังขณะเล่นเนี่ยแบบอลังการงานสร้างเลยส่วนอันนี้ก็คือกลางๆนะอันนี้ก็ปรับได้3อันก็แล้วแต่ครับก็คืออยากดูสาวๆด้วยก็มาเลือกอันบนด้วยอยากจะประหยัดแบตก็เลือกอันล่างอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลือกกันเอาเองเลือกกันเอาเองนะครับ
นี่แหละการไลฟ์ก็มีแค่นี้ถ้าเราตัดสินใจได้แล้วเราก็กดโอเคแค่นั้นเองครับก็จะเป็นไปการไลฟ์นะครับเมนูต่อไปเลยเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่เกมนี้ก็คือการ์ดนั่นแหละครับของเกมนี้1ตัวละครมันมีได้หลายการ์ดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับมาดูทีละอันเลยอันแรกนะฮะเป็นการดูรายละเอียดของการ์ดครับก็คือไอ้การ์ดที่เราได้มาทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับก็จะมีเท่านี้สเตตัสก็จะมีแค่สตามิน่าเท่าไหร่ส่วนอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับสายความสามารถของมันซึ่งเกมนี้มันจะแบ่งเป็น3สายคือดูย้อนกลับไปดูก่อนย้อนไงวะกดโอเคไปอันนี้มันจะมี3สายคือสีฟ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้อ๋ออันนี้แรงอาร์อ๋อโอเคก็ว่าทำไมการ์ดมันสีมันสวยจังคือมันมี3สีนะฮะก็อย่างที่เห็นสีฟ้าสีส้มก็ไม่ให้ดิสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็เนี่ยแหละขอไปเลยสีส้มแล้วกันก็คือค่ายพวกนี้แหละค่าอันนี้อะไรเปียแอคทีฟยูนิคอะไรเงี้ยก็คือเป็นสายของตัวละครนั่นเองนะครับคือแล้วสายของตัวละครมันดียังไงมันดีก็ตรงนี้แหละครับก็คือตัวละครที่การ์ดระดับสูงๆหน่อยไม่ใช่การแรงค์ normal แรงค์ n อะไรเงี้ยเป็นแรงค์ r ขึ้นมาเงี้ย sr อะไรเงี้ยมันจะมีพวก center skill กับมีหัวหน้าด้วยสกิลหัวหน้านะครับอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมชอบกดผิดอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันต้องกดโอเคนะเพื่อออกมานะครับอันเนี้ยคือการ์ดของผมอ่ะส่วนใหญ่เป็น n หมดเลยแล้วก็มีสุ่มได้ r มาใบนึงเพราะนั้นคนเนี้ยผมควรจะตั้งให้เป็น center ไปก่อนเพราะว่าเป็นเก่งที่สุดนะฮะอ่ะต่อมาอะไรต่อมาคือการอัปเกรดนะครับก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปเลยแล้วก็เลือกการ์ดแล้วก็เราก็เลือกไอ้การ์ดที่เราคิดว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะครับคนไหนที่ไม่ชอบก็กดกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลให้กับการ์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็แนว RPG ทั่วไปเป็นอย่างนี้หมดนะครับอ้าวตังค์ไม่พอเว้ยมีตังค์50นะครับต้องใช้ตังค์101ผมบอกแล้วเห็นมั้ยเกมเนี้ยมันไม่ค่อยแจกอะไรเลยนะครับเราต้องเล่นไปอย่างอดทนนะครับในช่วงแรกนะครับต่อมานะครับคือการอัปเกรดการ์ดอีกรูปแบบนึงคือเรียกว่าการวิวัฒนาการก็ได้นะครับคือการเพิ่มระดับของการ์ดแต่ว่าเราต้องเลเวลเต็มก่อนตอนนี้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นให้ได้ไกลกว่านี้ตัวละครเราการ์ดเราเนี่ยเวลสูงๆเวลตันเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับแหมน่าเสียดายจริงๆทดสอบให้ดูไม่ได้นะฮะต่อมานี้คืออะไรคือการจัดทีมนั่นเองนะครับเกมนี้ก็มี3คนใช่ไหมที่เต้นอยู่แล้วก็มีเมมเบอร์ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ข้างๆนะการ์ดที่ท่านผู้ชมได้อาจจะไม่ได้เหมือนผมนะคือมันจะสุ่ม1คนน่ะที่ได้เป็นแรงค์ R ที่เหลือจะเป็นแรงค์ N เพราะนั้นทีนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมและอวยคนไหนอวยคนไหนก็เอาเข้ามาครับก็เราก็สลับได้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับยังไงวะอันนี้ๆเนี่ยเราสลับก็คือกดเดี๋ยวมันมีให้สลับอยู่นี่ไงสลับนะครับอยากอวยใครอ่ะชอบใครก็สลับเสร็จเรียบร้อยกดโอเคเห็นมั้ยนี่คืออวยคนไหนก็เลือกมานะครับสมมติไม่ชอบคนนี้เปลี่ยนก็กดเลยนะครับก็เปลี่ยนได้ว่าจะเอาใครเข้ามาแทนชอบคนนี้ใช่มั้ยคนนี้เข้ามาคนนี้ไม่ชอบก็เปลี่ยนเอาคนนี้เข้ามานะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยอวยคนไหนเอาคนนั้นนะฮะเปลี่ยนนี่แล้วกันนี่ดีมทีมของผมนะฮะถ้าอยากสลับในนี้ก็กดตรงนี้อีกครั้งนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วล่ะก็ลองดูสลับดูเสร็จแล้วปุ่มข้างๆคืออะไรกดปุ๊บมันก็จะแบบเรียกว่าอะไรล่ะเรียงอ่ะจัดเรียงว่าจะเรียงตามไหนนะครับก็คือมันเกมนี้มันจะมีสาวๆหลายคนใช่ไหมแล้วมันจะมีวงอยู่ด้วยคนนั้นอยู่วงนี้อยู่6วงนี้วงนี้อะไรเงี้ยนี่คือชื่อวงนั่นเองนะครับคือการเป็นการจัดเรียงอ่ะต่อมานี้คือจะเรียงตามอะไรสตามิน่าไหมหรือว่าค่าบิวอันนี้ขอเรียกบิวแล้วกันนะฮะค่าบิวนะครับแล้วก็แอคทีฟยูนิคอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เราจะเรียงตามสายอะไรไม่ต้องมากดก็ได้นะไม่ต้องมากดก็ได้ส่วนอีกอันนึงมันไม่เห็นเปิดนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยๆๆไม่เปิดนะครับไม่รู้จะทำไงมันไม่เปิดเนี่ยๆๆไม่รู้คืออะไรเหมือนกันขายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้ทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอข้ามไปก่อนนะแต่ตอนนี้มีแค่นี้นะฮะตอนนี้มีแค่นี้แล้วทีมที่เราสามารถจัดได้มีทั้งหมด8ทีมก็แล้วแต่เราเลยครับอยากจะจัดทีมจัดอะไรยังไงก็จัดเลยนะครับเอ้ยเมื่อกี้ก็ลืมพูดคือคนที่ยืนตรงกลางคือเป็นเซนเตอร์นะครับเพราะนั้นคนที่ยืนเป็นเซนเตอร์เนี่ยจะสกิลเซนเตอร์ของเธอจะทำงานด้วยเนี่ยเห็นไหมเซนเตอร์สกิลจะทำงานด้วยนะครับโอเคอันนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องของการจัดทีมเพราะนั้นก็อย่างที่บอกอวยคนไหนเรื่องคนนั้นนะครับอวยไหนเรื่องคนนั้นนะครับอ่ะต่อมาเมนูต่อมาเมนูที่4สตอรี่อ่ะนี่เห็นไหมมันจะแบ่งตามวงอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้
นะฮะก็ดูได้เลยครับว่าเราจะดูวงอะไรนะครับอย่าง3คนนี้ก็คือจะวงเมโมเรียวงนี้ก็ภาษาอังกฤษคงไม่อ่านแล้วเนาะการเดทปาร์ตี้อันนี้ Naturalite นะฮะ Naturalite นะครับก็แล้วแต่ตอนนี้มีแค่3วงนะครับก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องนะครับของทีมกับเนื้อเรื่องของตัวละครนี่แยกตามคนก็คือเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปเด็ดปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อมันมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านแล้วก็เข้าไปอ่านได้นะครับมันก็จะโหลดข้อมูลแป๊บนึงแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านซึ่งถ้าอ่านไม่ออกก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องกดเข้ามาก็ได้ครับกดสคิปไปเลยก็ได้คือมันเป็นแค่เนื้อเรื่องให้เราอ่านเฉยๆเมื่อตัวละครการ์ดเกิร์ดของเธอเนี่ยเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องปลดออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับคืออยู่ที่การ์ดที่เรามีด้วยไงนะเนื้อเรื่องก็จะปลดออกมาถ้าอ่านไม่ออกไม่ต้องกดเข้าไปดูก็ได้เพราะมันไม่ได้แจกอะไรให้เรานะครับมันไม่ได้แจกต่อมาก็จะป้องนะฮะก็เมนูนี้นะครับก็เกมนี้เนี่ยเพชรก็คือ250เพชรต่อ1ใบนะครับก็มีโอกาสลุ้นตอนนี้เลยครับก็คือทีมเมโมรี่นะฮะเมโมรี่กาจาปองนะฮะก็3คนเนี้ยนะ3คนเนี้ยมีโอกาสได้3คนนี้นะเยอะกว่าคนอื่นๆนะครับก็มีโอกาสได้แรง SR สูงสุดนะครับส่วน normal กาจาปองอ่ะมันแบ่ง2อันเนาะแรก็คือใช้เงินแคร์นะครับ normal ก็คือใช้เงินในเกมนะฮะอันนี้ก็3คนนี้อีกแล้วนะฮะ3คนนี้อีกแล้วแต่ว่าอาจจะชุดที่ดรอปอะไรเงี้ยสูงที่สุดที่จะได้คือแรง R เท่านั้นมันก็จะเรียง N R S S R อะไรอย่างงี้นะส่วนอันนี้ก็มี H R ด้วยไม่ใช่มี R อย่างเดียวมี H R ด้วยแล้วก็ค่อยไป S R นะครับเพราะนั้นก็ตามนี้อยากจะมาเปิดอะไรก็มาเปิดนะครับต่อมาร้านค้าเกมนี้ขายอะไรบ้างอันแรกขายเงินแคชลองกดดูนะฮะสมมติผมจะซื้อ120เยนก็แล้วกันใส่ปีนะฮะญี่ปุ่นน่ะชอบให้เรากรอกอายุก่อนเติมเงินนะฮะแล้วก็ใส่ปีกับใส่เดือนเป็นเลข2หลักนะฮะเดือนเป็นเลข2หลักเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองอายุเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยถึงจะทำการสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้ก็คงซื้อได้แค่บัตรเครดิตเท่านั้นนะฮะโอเคนะฮะเราไม่เติมเงินแล้วก็ย้อนกลับมานะครับข้างๆนี่คือเติมไลฟ์พอยต์นั่นเองนะครับเผื่อแบบขี้เกียจรอเวลาเราอยากจะให้ไลฟ์พอยต์เพิ่มก็มาซื้อได้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นบูสเตอร์ไอเทมนะครับก็เกมนี้อย่างที่บอกมีทั้ง EXP และมีทั้งแฟนด้วยใช่ไหมมีแฟนๆด้วยก็ใช้ไอเทมเพื่อที่จะบูสต์ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับอันนี้เมมโมรี่นะก็คือเป็นช่องเก็บการ์ดนั่นเองเกมนี้เรียกว่าการ์ดว่าเมมโมรี่นั่นแหละก็แต่เดิมมี100ช่องก็จะเพิ่มได้นะครับทีละ5ช่องไปเรื่อยๆซึ่งยังไม่ได้เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้หรอกเพราะว่าการ์ดของเรามันมีแค่ไม่กี่ใบเองนะครับส่วนต่อมาอันนี้Flower June อันนี้มันเป็นฮาร์ดโหมดเหมือนก็ซื้อเพลงยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยดูจากชื่อแล้วอ่ะเป็นเรื่องของการซื้อเพลงใช่เลยนะครับใช่เลยเป็นการซื้อเพลงเพื่อที่จะให้มีโหมดมีอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่มั่นใจนะว่าเพลงเนี่ยได้จากการซื้ออย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องลองดูถ้าเกิดว่าเราเล่นแค่2เพลงนี้แล้วไม่ได้ไปไหนทักทีไม่มีเพลงใหม่ก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานก็คือต้องมาซื้อเพลงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่โคตรเคี้ยวเลยนะเคี้ยวจริงๆนะฮะอันสุดท้ายนะครับเป็นเมนูอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างอันแรกเป็นไอดอลนะฮะก็เข้าไปดูได้เลยครับเรียงคนได้เลยครับเป็นชื่ออะไรบ้างมีแฟนกี่คนอันนี้ดูได้นะครับว่ามีแฟนๆกี่คนต้องพาไปไลฟ์เยอะๆนะฮะเกิดเดือนอะไรนู่นนั่นนี่ก็มาอ่านกันเอาเองนะครับนะฮะต่อมาโปรไฟล์คือเรานั่นเองเป็นโปรดิวเซอร์ถูกไหมครับก็จะมีโชว์ว่าเราชื่ออะไร ID เท่าไหร่คำทักทายเปลี่ยนได้เผื่อใครจะอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับมีอะไรอีกออปชันของเกมนี้ปรับเสียงได้นะครับปรับเสียงในไลฟ์ได้แล้วก็อ๋ออันนี้ก็คือแท็บไทมิ่งนะฮะก็คือเกมดนตรีชอบมีให้ปรับก็คือคล้ายๆกับว่าจังหวะที่เรากดเพอร์เฟกต์อยากจะปรับให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงคือเราปรับได้แต่ในความจริงไม่ต้องไปปรับหรอกเราควรที่จะเรียนรู้ระบบของเกมแล้วก็กดให้ได้ตามจังหวะเกมนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เหมือนก่อนลงไปไลฟ์อะก็คือมีให้เลือกว่าเราจะแบบดูแบบไหนที่ดีดูแบบ 2D อะไรอย่างนี้เพื่อประหยัดแบตหรือเปล่านะครับเอฟเฟกต์เปิดไม้ตอนไลฟ์นะครับคัสซีนเปิดไม้ตอนไลฟ์ก็เปิดไปเถอะนะฮะก็ไม่ต้องมาแก้เลยสรุปไม่ต้องมาทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันสุดท้ายไลฟ์พอยต์คือเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับอะไรพอยต์เต็มแจ้งเตือนไม้อะไรแบบนี้สรุปคือไม่ต้องเข้ามาแก้ก็ได้นะครับสำหรับออปชันส่วนอันนี้ครับสำคัญการย้ายเครื่องนั่นเองนะครับได้ที่เกินไปตั้งแต่ตอนแรกสุดแล้วใช่ไหมว่าเรามีรหัสแล้วใส่ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะสร้างรหัสนะฮะการสร้างรหัสเกมนี้ใส่พาสเวิร์ดครับมันบอกว่า7ตัวอักษรนะครับพาสเวิร์ดเราก็ใส่ไป
พอเราใส่เสร็จปั๊บมันจะมีมาให้ทั้ง ID และ password password คือที่เรากรอกไปเมื่อกี้ถูกไหมครับแต่ ID มันมีมาให้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จดทั้ง2อันนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปใส่ที่เมนูแรกสุดในหน้าจอหลักเลยหน้าจอแรกถ้าใครจำไม่ได้ไปย้อนไปดูต้นคลิปนะครับนั่นแหละไปใส่ที่นั่นนะไปใส่ที่นั่นนะครับโอเคก็นี่แหละการสร้างรหัสตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วเป็น help นะครับแนะนำการเล่นอ่านไม่ออกก็เท่านั้นนะฮะมีเรื่องของข้อตกลงการเล่นเกมแล้วก็ support มีแค่นี้ส่วนเมนูที่เหลือก็จะมีด้านบนนะครับก็มีอันนี้คือเป็นข่าวสารเนาะมีระบบเพื่อนนะฮะก็สามารถที่จะดูเพื่อนได้แอดเพื่อนคำขอเราแอดไปหาใครบ้างแล้วตรงเนี้ยนะมันจะดูนะครับว่าเราแอดไปหาใครอันนี้คือใครแอดมาหาเราบ้างแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้ตลอดเผื่อมีใครแอดมาจะได้มารับส่วนอันนี้คือหาเพื่อนจริงๆเราก็ใส่ user ID เข้าไปสังเกตนะครับว่าไม่ได้มีเรื่องของการระบบแนะนำเพื่อนไม่มีนะเกมนี้คือต้องเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนกันจริงๆก็คือต้องใส่รหัสใส่กรอกหากันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5เป็นคอมเมนต์นะฮะก็ถ้าเกิดมีเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะไปโพสต์คอมเมนต์คล้ายๆกับเป็นกระดานอย่างกับ Facebook อะไรเงี้ยได้นั่นก็คือไปคอมเมนต์ให้เพื่อนได้นะครับโอเคก็ระบบเพื่อนก็จะมีเท่านี้ส่วนอันสุดท้ายเห็นอยู่รำไรนะฮะนี่ครับเป็นเรื่องของของขวัญ นั่นเองนะครับก็กดรับทั้งหมดตรงนี้ได้ชิงเรียบร้อยสรุปมันแจกอะไรบ้างแจก250แคชกับ 2,000 ที่เป็นตังค์ใช่มั้ยอีกอันนึงผมดูไม่ทันว่ะอ๋อแจกตั๋วด้วยตั๋วกาญจน์ปองอ้าวมีก็ไปเปิดเลยดิไหนๆก็มีเปิดเลยอันนี้เห็นไหมมีตั๋วนะฮะเปิดเลยแล้วกันนะครับมีตั๋วอยู่อันนึงพอดีแม่ใครที่ดูไม่ถึงตอนนี้อาจจะนึกว่ามันไม่แจกอะไรเลยสรุปมันก็แจกมีตั๋วใบนึงนะครับได้แรงอาร์มาแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ผมชอบก็เท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีก250แคชใช่ไหมครับก็คือจะเปิดได้อีกรอบนึงเปิดได้อีกรอบนึงเปิดเลยครับผมไอดีนี้เป็นไอดีทดสอบเพราะนั้นผมไม่ซีเรียสครับว่าจะได้แรงอะไรแรงอาร์มาอีกใบหนึ่งโอเคทำไมดวงกุดอย่างนี้วะ HR หรือ S หรือ SR นี่ไม่มีเลยนะครับแหมโอเคอย่างเงี้ยเราก็โอเคจบแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับเกม Idol Connect เนี่ยก็สรุปเลยกันแล้วกันนะครับคืออย่างที่เห็นนะครับก็เป็นแนว Idolนะครับแนวดนตรีใช่ไหมครับก็มีสาวๆน่ารักเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ปั้นใครไม่ได้ปั้นใครอยู่ที่การ์ดที่เรามีใช่ไหมล่ะว่าแรงอาร์มันเป็นใครก็เอาคนนั้นแหละมาปั้นแต่ถ้าเกิดใจรักจริงๆชอบคนนี้จริงๆไม่สนว่าเขาจะแรงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ในเกมนี้นอกจากไปไลฟ์แล้วใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการดูในเรื่องซึ่งใครที่อ่านญี่ปุ่นไม่ออกก็อาจจะต้องเซโนไปในส่วนนั้นนะครับก็ช่างใจกันดูเองแล้วกันฮะเกม Idol ก็มีมาอยู่ให้เราเห็นเรื่อยๆนะเกมนี้ถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าถ้าถูกใจก็โหลดไม่ถูกใจก็ไม่ต้องโหลดเท่านั้นเองนะครับตัดสินใจกันง่ายๆแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูจะว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับกับการรีวิวเกมมือถือและเกมสารพัดทุกอย่างที่จะมีอยู่ในโลกใบนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ